ินหูหินหูหินจะเป็นยังไงบ้างท่านพี่ถึงท่านไม่เชื่อข้าแต่ชีวิตของข้าแขวนอยู่บนเส้นได้ท่านยังสงสัยข้าอีกเหรอใช่ข้าเป็นคนยโสโอหังแต่ลูกสาวของท่านก็ไม่ใช่คนอ่อนแอที่ถูกรังแกได้ง่ายๆข้าทะเลาะกับนางตั้งกี่ครั้งท่านลองคิดดูนางจะไม่เกลียดข้าแค้นข้าคิดทำร้ายข้าเลยเหรอมาถึงนี่แล้วมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเกี่ยวพันกับตระกูลหลี่ทั้งหมดเกี่ยวพันกับชีวิตเราทุกคนข้าจะไม่รู้ขอบเขตเหรอคราวนี้เพื่อทำร้ายข้านางถึงกับใช้หุ่นคุณไสที่ฝ่าบาทห้ามไว้ท่านยังหวังให้นางนำความรุ่งโรจน์สู่วงตระกูลนอกจากนางจะไม่ได้สร้างเกียรติยศให้แล้วนางยังจะทำลายตระกูลหลี่ให้ย่อยยับอีกด้วยท่านพี่ท่านพี่ผู้หญิงผู้หญิงหลี่เว่ยหยางเราเจอหุ่นไม้นี้ในห้องเจ้ามีอะไรจะพูดอีกมะแม่ข้าดีกับเจ้ามาตลอดเจ้ากับทำร้ายท่านข้าเข้าใจละเจ้าคิดแผนได้ทำให้แม่ของเจ้าได้ตำแหน่งสุเรนระดับ3แล้วคิดหาทางทำร้ายท่านแม่วิธีนี้เจ้าช่วยหูหญิงเจ็ดขึ้นเป็นภรรยาหลวงส่วนเจ้ากลายเป็นลูกภรรยาหลวงหนทางไต่เต้าก็ไร้อุปสรรคใช่หรือไม่ท่านย่าฮะท่านพ่อแม้หุ่นไม้นี้จะถูกพบในห้องของข้าแต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าข้าทำมีคนพยายามใส่ร้ายข้าอีกอย่างเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับข้าเป็นครั้งแรกเรื่องนี้ยังมีจุดที่น่าสงสัยอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปเลยท่านย่าณตอนนี้หลักฐานแน่นหนาท่านยังช่วยไว้อย่างอยู่อีกเหรอใครจะทำร้ายนางใครอยากทำร้ายนางกันข้าเข้าใจแล้วจะหมายความว่าเราใส่ร้ายเจ้าหรือไว้อย่างเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครแม่ของข้าถึงต้องยอมเสี่ยงตายเพราะทำร้ายเจ้าแก้ตัวอยู่เห็นเหล่าหูหยินข้าไม่คิดว่าเว่ยหยางจะเป็นคนแบบนั้นอาสะไพสามถ้าจะเป็นพยานให้น้องหญิงรองเหรอข้าอาสะไพสามท่านพ่อให้เวลาข้าหน่อยเถอะข้าจะสืบเรื่องนี้ให้รู้แจ้งขอรับใช้พาคุณหูรองกลับเรือนจินหลานปิดประตูลงกลอนห้ามผู้ใดเข้าออกเด็ดขาดอีกอย่างเรื่องในคืนนี้ถ้ามีคนแพร่งพรายออกไปมิฉะนั้นถือว่าคนนั้นเป็นศัตรูกับตระกูลลีครับอย่ากังวลไปมือสะอาดไม่ต้องล้างพาข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นตายข้าก็จะอยู่กับคุณหนูข้าด้วย